จำกัดความที่ว่าร็อกนมสดถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัสนีหมายเลข6ครับออกมาเรียกเสียงกรี๊ดได้แบบดังสนั่นหวั่นไหวกันเลยทีเดียวเอาละครับใบเตยและกิ่งครับนี่คือโฉมหน้าของปัสนีหมายเลข6ของคุณออกมา3คนเลยทีเดียว คิดว่าปัสนี3ท่านนี้อายุรวมกันเท่าไหร่ครับรวมกัน100กันค่ะ100ปีรวมๆมาก่อนตอบแล้วครับครั้งแรก100ปีมาถามสายสืบของเราดีกว่าแจ็คกระตุกอีกแล้วนะคุณแจ็คทำไมคุณยิ้มยิ้มอ่ะเป็นแฟนคลับพี่ๆเขาครับผมทุกเพลงร้องได้เกือบหมดครับคนกลางในคุณโจ๊กโซคูเนี่ยผมรู้ไม่ใช่แต่เล่นพี่รักพี่นะครับพี่เมธีนะครับผมน่าจะอายุประมาณ39แล้วกันครับ39นะครับผมพี่อนันต์นะครับ40อ่ะ40 39 40พี่สมเมน่าจะประมาณ35 35 114ปีครับเขาจะต่อที่เขาเป็นน้องเอกแน่ๆแต่ว่าเป็นน้องอ่ะไม่เยอะเป็นละ30 130ปีครับคุณเอกกี้บอกเอาขึ้นอีกหรอลบ45คูณ3ค่ะ45 3ก็135ครับลบอ้าวมีลบอีกลบนิดนึง3แล้วกันค่ะ132 44อ่ะมอริสครับ45คูณ2บวก39ครับ129ครับเอาล่ะคุณเหลือตัวช่วยเหลืออยู่2ตัวช่วยคือ close up กับเหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนกับปัสนีข้อนี้ไหมครับเหตุการณ์ค่ะเลือกตัวช่วยเหตุการณ์ใช้กับใครดีครับพี่เมธีค่ะหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับปฐมฤกษ์ออกวางจำหน่ายในปีที่คุณเมธีอายุ2ขวบ15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่100ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับถ้าจะเปลี่ยนต้องกดนะครับ15วินาทีนะครับกดเปลี่ยนคำตอบครับ117ค่ะตอบว่า117ปีเอาละครับงั้นมาลุ้นกันเลยดีกว่าตอบถูกเป๊ะๆโบนัส 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดนะครับโดนหักปีละ 10,000 บาทครับปัสนีหมายเลข6ครับคุณ3คนอายุรวมกัน117ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับผมครับผมสวัสดีครับผมอนันต์มือเบสนะครับครับอายุ40ครับผม40ปีเป๊ะเลยจะกระทายถูกสวัสดีครับผมเมธีอรุณครับกีตาร์ร้องนำครับ42ครับ42ครับแล้วคุณสมเมย์ครับเชิญครับครับสวัสดีครับผมสมเมย์นะครับศรีสลานนท์นะครับมือกองนะครับอายุ37ครับรวมกันเป็น1109ปีครับเฮ้ย9โอ้นี่ถือว่านิดเดียวนั่นเองเอาล่ะแล้วที่มาที่ไปในการมาเรียกว่าฟอร์มวงลาบานูนี่คือเริ่มต้นจากอะไรครับเริ่มต้นมาจากการประกวด Hot Wave Music Award นะครับ Hot Wave Music Award โทษปีอะไรปี2540ครับ2540ครับ2540ประกวดแล้วก็25ปี2541ก็ออกอัลบั้มชุดแรกออกอัลบั้มชุดแรกใช่นะครับนั่นคือชื่อชุดว่านมสดนะนมสดเพลงที่แบบสร้างชื่อเลยก็มีเพลงยามเพลงหนักใจ Help Me Please เพลงยามนี่ผมได้ข่าวว่าเรียกว่าตอนอัดนี่ถึงขั้นท้อกันเลยทีเดียวตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอายุ17ปี16 17ปีฮะ16 17ตอนที่อยู่ประกวดก็คือตอนที่อยู่ม5ม5ก็ประมาณ16 17ปีเพลงยามนี่เราเข้าห้องอัดใช้เวลาแค่ไหนครับโอ้หลายเดือนมากย้อนกลับไป20กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันไม่มี Pro Tool ไม่มีอะไรที่เป็นเทคโนโลยีอะไรต่างๆผิดนิดผิดหน่อยก็อันใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยครับร้องกี่เที่ยวเกือบพันรอบได้ฮะเพลงเดียวเพลงเดียวฮะจนผมกลับไปบอกพี่เอกชเนศวรคุณนุเคราะห์ว่าไม่เอาแล้วผมไม่ออกเทปแล้วตอนนั้นเด็ก17ก่อนเป็นเทปใช่ไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้รู้จักเทปเมื่อก่อนเป็นเทปอะไรเงี้ยครับเราเดินไปบอกพี่เอกเลยบอกว่าไม่ออกเทปแล้วครับเพราะมันยากไม่เอาแล้วใช่ฮะแต่ออกอัลบั้มแรกก็ถือว่าประสบความสําเร็จเลยนะครับกับเพลงยามด้วยนะครับที่อัดมาเป็นพันๆเที่ยวเนี่ยปีนั้น1ล้านตลับไงจำได้1ล้านตลับเลยถือว่าประสบความสำเร็จเลยแต่ต้องบอกว่ามีช่วงหนึ่งที่ลาบานูนก็ถือว่าหยุดพักไปใช่ใช่ใช่คือต้องเข้าใจก่อนว่าเราในยุคปี90นะครับตอนนั้นมีเทปพอหลังจากนั้นเทปขายไม่ได้ก็จะมีพวก
เทพผีต่อครับแล้วก็จะมีพวกดาวโหลดอะไรต่างๆคือวงการเพลงมันเริ่มปี3อะไรพวกนั้นมาแล้วก็ด้วยอายุอะไรต่างๆเรารู้สึกว่าเอ๊ะแนวเพลงของพวกเรายังอยู่ได้ไหมท่ามกลางพศนี้เราคิดไปเองว่าเขาคงอาจจะไม่ได้ฟังไม่อยากจะได้ฟังเพลงรัฐธรรมนูญแล้วอะไรเงี้ยแล้วอะไรทําให้ถึงแบบเออกลับมารวมตัวกันหน่อยดีกว่ามีเด็กคนนึงเค้าตอนนั้นขับรถไปสอนนะฮะเค้าก็เลยเปิดวิทยุแล้วก็ถามว่ารัฐธรรมนูญหายไปไหนอยากฟังเพลงใหม่รัฐธรรมนูญจังอะไรเงี้ยครับอยู่เราก็บังเอิญเราก็ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยแสดงว่าเขาคงอยากจะมาฟังเพลงรัฐธรรมนูญอยู่อะไรเงี้ยครับจริงๆต้องขอบคุณเด็กน้อยคนนั้นด้วยฮะถ้าเด็กคนนั้นไม่ได้ขอเพลงเพลงเชือกวิเศษพลังงานจนคนตัวดำหรือว่าดอกฟ้าอะไรต่างๆก็คงอาจจะไม่มีรัฐธรรมนูญแล้วก็ได้ตอนนั้นถือว่าได้ยินเสียงเสียงนึงของเด็กคนนึงที่อยากจะฟังรัฐธรรมนูญเพลงใหม่ของรัฐธรรมนูญอะไรเงี้ยอยู่ก็เลยทำให้เกิดการรวมตัวกันใหม่ใช่ใช่แล้ววันนี้มายืนอยู่ตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นคงไม่มายืนคุยกันธรรมดามั้งเราต้องมีเพลงมาเล่นสดๆให้เราฟังได้ครับได้ครับได้มั้ยฮะได้ครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับฉันแค่คนธรรมดารู้ดีว่าต้องทำใจดอกฟ้าที่เคยกอดไว้ถึงคราวต้องเอ่ยคำลาไม่มีอีกแล้ววันคืนเกินจะฟื้นความจริงเกินจะคอยคว้าจะหวังไปไกลจะยื้อให้ตายขนาดไหนสายลมก็คงไม่หัวไปดีเธอนะคนดีเมื่อวันนี้เธอเจอคนที่คู่ควรโอ้ดอกฟ้าขนองลงดินสุดท้ายสู่แผ่นฟ้าอยากจะรังก็จนปัญญาหมดเวลาเสียทีที่ตรงนี้มีเพียงผมต้องถูกแล้วที่เธอไม่ควรจะอยู่ตรงนี้ยอมเจ็บช้ำด้วยความยินดีโบกมือทางน้ำตาขอบใจที่เสียเวลาที่เคยนอนให้ฉันรักเธอคำว่ารักมันจะอยู่ในใจแม้นานเท่าไรโอโอโอคำว่ารักมันจะอยู่จนวันตายโอ้ดอกฟ้าขนมลงดินสุดท้ายก็บอยบินขึ้นไปสู่แผ่นฟ้าอยากจะรังก็จนปัญญาหมดเวลาเสียทีที่ตรงนี้มีเพียงคนต้องถูกแล้วที่เธอไม่ควรจะอยู่ตรงนี้ยอมเจ็บช้ำด้วยความยินดีโบกมือทางน้ำตาขอบใจที่เสียเวลาที่เคยโน้มลงมาให้ฉันรักเธอขอบใจที่โน้มลงมามันคงถึงเวลาขอให้โชคดีในแววตาที่เธอมองกันบอกก็รัก
ับฉันมากมายความมืดดับมันฟ้องใจไม่มีทางเป็นอย่างเดิมต่อให้เสื่อมวิเศษถูกเราไว้เดียวรังให้ตายคงได้แค่ตัวยิ่งห้ามเท่าไรยิ่งยึดขนาดยิ่งเย็นแค่ตัวถ้าอย่างนั้นก็คอยเธอโชคดีไม่ต้องทนอยู่ตรงนี้ให้ทรมานแม้ว่ารักนี้ต้องรำลาแม้ว่าฉันคือคนที่เสียน้ำตาที่แล้วมาก็เจอไม่เสียได้เพราะชีวิตที่เคยมีเธอESSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีSSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีSSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีSSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซนทีวี